ณนาทีนี้ความกดดันช่างถาโถมเข้าใส่เกรแฮมพอตเตอร์อย่างมากมายเสียเหลือเกินเมื่อผลงานในลีกเชลซีไม่ชนะมาแล้ว2เกมจนความหวังติดท็อป4ชักจะยากแล้วเชลซีรั้งอันดับ10และมีช่องว่างห่างถึง10แต้มจากทีมอันดับ4แถมบอลถ้วย FA ครับก็ตกรอบแล้วเรียบร้อยด้วยความปราชัยต่อแมนซิตี้0ประตูต่อ4ทั้งหมดทั้งมวลส่งผลให้แฟนสิงห์บลูเริ่มจะยี้ใส่เกรแฮมพอตเตอร์กันหนักข้อขึ้นเรื่อยๆถึงขนาดว่ามีการร้องเพลงเชียร์โทมัสทูเคิลอดีตกุนซือที่โดนปลดไปก่อนหน้านี้ด้วยถ้าเรามองกันแบบเป็นกลางความพ่ายแพ้ต่อโคตรทีมอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้2เกมติดต่อกันมันไม่ใช่เรื่องเข้าใจยากแต่อย่างใดเพียงแต่ว่าผลงานเชลซีในสมัยของทูเคิลนั้นพวกเขาดูจะสู้ได้น้ำได้เนื้อกว่านี้กุนซือชาวเยอรมันนำเชลซีชนะแมนซิตี้3จาก5นัดที่พบกันมาแต่ทว่าเมื่อทูเคิลจากไปเชลซีก็กลับกลายมาเป็นลูกไล่ของทัพเรือใบอีกครั้งสกอร์ที่แพ้ว่าแย่แล้วแต่รูปเกมนัดล่าสุดพวกเขาไร้ทางต่อกรกับทีมแชมป์เก่าในทุกเหลี่ยมทุกประตูทั้งนั้นที่แมนซิตี้ไม่ได้ส่ง2คีย์แมนอย่างเควินเดบรอยน์และเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์ลงสนามด้วยซ้ำไปแล้วก็คงจะเป็นความห่างชั้นตรงนั้นกระมังที่มันบาดใจแฟนบอลเชลซีความไม่พอใจตรงนี้จึงถูกรวบมาเช็คบินที่ผู้จัดการทีมอย่างเกรแฮมพอตเตอร์อย่างเลี่ยงไม่ได้ในเมื่อทีมใช้เงินเสริมทัพไปไม่น้อยแต่คุณภาพในเกมยังไม่เป็นชิ้นเป็นอัน11ผู้เล่นตัวหลักหรือแม้แต่แผนการเล่นก็ยังเปะปะมั่วซั่วไปหมดเชลซีในเงื้อมมือของเกรแฮมพอตเตอร์กลายเป็นทีมที่หวังเอาชนะคู่แข่งด้วยเกรดผู้เล่นที่เหนือกว่าเท่านั้นแม้จะอ้างได้ว่าเชลซีมีนักเตะตัวหลักเจ็บกันระนาวแต่เราก็ต้องยอมรับกันตามตรงว่าสัญญาณการถดถอยลงคลองนี้ไม่ใช่เพิ่งจะมาเกิดในช่วงหลังๆซะที่ไหนแต่มันส่อเขาให้เห็นมาได้พักใหญ่แล้วต่างหากเจ้าของใหม่อย่างท็อตโฟลี่ก็มีส่วนต่อเรื่องนี้ด้วยเช่นกันในช่วงที่เขาทำการปลดโทมัสทูเคิลออกไปผลงานของเชลซีก็ยังไม่ถึงกับขั้นเลวร้ายแต่หลังจากได้เกรแฮมพอตเตอร์มาทำทีมแล้วพักใหญ่นายทุนชาวมักกันก็ออกมายอมรับว่าการปลดโทมัสทูเคิลออกไปไม่ใช่เรื่องของผลงานแต่เป็นเพราะเขาต้องการทำงานกับคนที่วางใจและเลือกมาใช้ด้วยตัวเองมากกว่าถามว่าเรื่องนี้คนภายนอกพอจะมองออกหรือไม่ตั้งแต่แรกก็ต้องบอกว่ามันมีกลิ่นโชยเตะจมูกให้เราได้เอะใจกันอยู่แล้วก่อนที่ทูเคิลจะออกไปท็อตโบลี่ค่อยๆปลดทีมงานบริหารชุดเดิมในยุคของเสี่ยหมีออกไปทีละคน2คนแม้แต่ปีเตอร์เช็คที่เป็นคนเก่าคนแก่ก็ยังต้องลาออกจากการเป็นที่ปรึกษาด้านเทคนิคของเชลซีไอ้เรื่องที่เราพอจะเดากันได้นั้นก็ใช่แต่ที่งงใจมากกว่าคือท็อตโบลี่จะประกาศให้โลกรู้ทำไมเพราะอย่างน้อยการพาเชลซีคว้าแชมป์ UCL ของทูเคิลก็ยังถือเป็นผลงานขึ้นหิ้งชิ้นโบแดงนั่นจึงกลายเป็นผูกมัดไปในตัวว่าเชลซีของเกรแฮมพอตเตอร์จะต้องเดินหน้าต่อไปได้อย่างสง่างามนั่นเท่ากับว่ามันมีความกดดันหนักหน่วงกว่าที่เรามองเห็นแฝงตัวอยู่ในเนื้องานของเกรแฮมพอตเตอร์เสมอมาต้องบอกว่าสิ่งที่ท็อตโบลี่คิดนั้นไม่ใช่เรื่องผิดแต่อย่างใดใครๆก็อยากทำงานกับคนที่ตัวเองไว้ใจยิ่งเม็ดเงินในการบริหารทีมฟุตบอลยุคปัจจุบันไม่ใช่ตัวเลขน้อยๆเป็นใครก็คงรู้สึกไม่ดีที่ต้องจ่ายเงินออกไปให้กับคนที่ตัวเองไม่เชื่อมือเพียงแต่มันจะแตกต่างออกไปทันทีหากว่าท็อตโบลี่เก็บงำเรื่องนี้มาบอกเล่าในวันที่เกรแฮมพอตเตอร์พาเชลซีคว้าถ้วยรางวัลได้สำเร็จแล้วนั่นจะทำให้การตัดสินใจของท็อตโบลี่กลายเป็นเรื่องถูกต้องชอบธรรมไปโดยปริยายแต่ในเมื่อตอนนี้มันไม่เป็นตามนั้นเกรแฮมพอตเตอร์ก็ต้องทำใจกับเคราะห์กรรมที่ต้องเผชิญจะว่าไปเรื่องนี้ก็เข้าข่ายเจ้านายรังแกฉันอยู่เหมือนกันซึ่งดูทรงแล้วอดีตกุนซือไบตันก็อาจอยู่ไม่ครบสัญญาในทีมเดอะบิดแง่ๆเพราะอนิจจาการเปลี่ยนผู้จัดการทีมมันก็ย่อมง่ายกว่าการเปลี่ยนเจ้าของสโมสรแง่ๆอยู่แล้วแล้วหากคุณดูคลิปนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของเราเพื่อที่มันจะได้เป็นกำลังใจให้กับช่องบวก10ไทยไปในตัวแล้วเพื่อนๆก็ยังจะไม่พลาดเรื่องราวมาแรงของโลกฟุตบอลในทุกๆวันอีกต่างหาก